อัปเดตคลิปก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe และกดที่รูปกระดิ่งกันด้วยนะ10อันดับบุคคลสำคัญที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกจากข่าวการก่ออาชญากรรมตั้งแต่การลักพาตัวไปจนถึงการลอบสังหารเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่เรารู้จักกันดีในนามบอดี้การ์ดซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับเหล่าคนดังและนักการเมืองต่างๆมากมายซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นผู้มีฐานะที่มีเงินระดับเศรษฐีต่างจ้างบอดี้การ์ดมาคุ้มกันกันทั้งนั้นงานด้านรักษาความปลอดภัยหรือบอดี้การ์ดในปัจจุบันมีความต้องการสูงอย่างมากในตลาดโลกโดยประเภทของลูกค้าก็มีความแตกต่างมากมายซึ่งความเสี่ยงของงานด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าที่จ้างนั้นเขาเป็นคนแบบไหนแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จัก10อันดับสุดยอดบุคคลที่มีบอดี้การ์ดคุ้มกันมากที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับอันดับที่10ร่างกายมนุษย์ที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามนุษย์เมื่อตายไปแล้วก็เป็นเพียงแค่ร่างที่ไร้วิญญาณไม่จำเป็นต้องมีการคุ้มกันอะไรกันอีกต่อไปแต่หลายคนคงไม่ทราบว่าเรายังมีการคุ้มกันร่างที่ไร้วิญญาณนี้อยู่ซึ่งเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้โดยที่นั่นตั้งอยู่ในสถานที่เรสแควร์ใจกลางเมืองมอสโกประเทศรัสเซียที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาร่างกายของอดีตผู้นำโซเวียตนั่นเองซึ่งเขาก็คือวลาดิเมียร์เลนินซึ่งร่างของเขาได้ถูกจัดแสดงมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี1924ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการ์ดหรือทหารซึ่งเขาเวรรักษาและคุ้มครองร่างไร้วิญญาณนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลายาวนานถึง95ปีมีข่าวลือบอกกันว่าทหารรัสเซียได้กล่าวว่าร่างกายของเลนินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ประเทศรัสเซียมีทำให้หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียต้องมีคำสั่งให้มีการคุ้มกันกันเป็นพิเศษต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้แต่ต้องยกเว้นให้กับรัสเซียเพราะว่าร่างที่ไม่เน่าสลายของเลนินนั้นมันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความคิดที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9นักโทษที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาหลักของเม็กซิโกมาโดยตลอดโดยเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีอัตราการถูกลักพาตัวสูงที่สุดในโลกและนับตั้งแต่ปี2006ภายใต้นโยบายทำสงครามกับยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีคาเดรอนเป็นต้นมาทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขบวนการอาชญากรรมโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้ายาเสพติดพุ่งสูงถึง 50,000 คนการทำสงครามกับยาเสพติดของประธานาธิบดีคาเดรอนได้เปลี่ยนสภาพของเมืองหลายเมืองกลายเป็นสนามรบที่ปกคลุมด้วยบรรยากาศความหวาดกลัวโดยเฉพาะในปี2011ที่ปรากฏชัดถึงการเผชิญหน้ากันอย่างเข้มข้นมากขึ้นระหว่างกลุ่มธุรกิจขายยาเสพติด Pacific Cartel หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Sinaloa Cartel ซึ่งมีผู้นำที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง El Chapo นักขายยาที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลก El Chapo ถูกจับกุมตัวได้หลายครั้งและครั้งสุดท้ายเขาก็ถูกจับตัวอีกในปี2016เขาถูกส่งตัวไปยังสหรัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคุกที่เขาอยู่นั้นมีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นราชายาเสพติดผู้นี้ถูกคุมตัวและเฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงโดยการที่ติดอาวุธและเพื่อป้องกันการหลบหนีก็ยังมีการอีกชุดติดอาวุธคอยสังเกตการการที่ดูเอลชาโปอีกชั้นหนึ่งด้วยในแต่ละคืนเอลชาโปต้องเปลี่ยนห้องขังทุกคืนและมีสุนัขคอยชิมอาหารเพื่อป้องกันการวางยาพิษเอลชาโปเขาได้บ่นว่าเขาต้องอยู่ในห้องขัง23ชั่วโมงต่อวันยกเว้นช่วงที่ทนายหรือเจ้าหน้าที่ศาลมาเยี่ยมและปฏิเสธการติดต่อจากคนในครอบครัวและคนภายนอกปัจจุบันศาลสหรัฐใช้เวลาพิจารณาคดีร่วม3เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2018ซึ่งมีหลักฐานและพยานให้ปากคำในคดีนี้มากกว่า50คน
ทำให้คาดว่าเขาอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตอันดับที่8ประธานาธิบดีที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกวลาดิเมียร์ปูตินเปรียบเสมือนนักการเมืองของรัสเซียคนอื่นที่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยความมั่นคงภายในประเทศอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปูตินจะต่างจากผู้นำคนอื่นๆเพราะทั่วโลกไม่ได้รับรู้อะไรมากเกี่ยวกับการทำงานของบริการส่วนตัวของเขาไม่มีรายงานหรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายความมั่นคงมันดูเหมือนว่ามันเป็นความลับมากหลายคนจึงตั้งข้อสมมติฐานว่าอะไรกันที่พวกเขากำลังทำกันอยู่ตั้งแต่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ได้รับการถกเถียงและเป็นที่สนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากคล้ายกันกับผู้นำหลายคนก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีลูกปั้นของเขามากมายในรัสเซียแต่เขากลับกลายเป็นอินเทอร์เน็ตไอคอนที่โด่งดังไปทั่วโลกและความโด่งดังของเขาที่เองทำให้มีคนเฝ้าจับมองการกระทำอะไรต่างๆทางการเมืองรวมถึงการคอร์รัปชันของคนในรัฐบาลของเขาจากเหตุนี้เองทำให้มีผู้ประท้วงในประเทศเพิ่มขึ้นนับไม่ถ้วนรวมทั้งมีการพยายามลอบสังหารอีกด้วยทำให้ปูตินต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยและคุ้มกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครอาจทราบได้แน่ชัดว่ามันแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนอันดับที่7CEO ที่ได้รับการคุ้มครองมากที่สุดในโลกไม่มีความลับที่แท้จริงอยู่บนโลกใบนี้แม้กระทั่ง Facebook สื่อโซเชียลมีเดียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้ง CEO มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่มีงบประมาณที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองโดยในปี2015มาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ใช้เงินไปกว่า20ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับตนเองและใช้อีก 7.3 ล้านดอลลาร์ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยในตอนที่เขาอยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวบริการของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั้นบางครั้งถูกเรียกว่าตำรวจลับโดยมีข่าวลือออกมาว่าพวกเขาเป็นการส่วนตัว16คนมีหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนรักษาความปลอดภัยให้กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กตลอด24ชั่วโมงสำหรับจำนวนเงินที่เขาใช้ทุ่มใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองตัวเขานั้นมีมากมายมหาศาลโดยสื่อชื่อดังได้เอาไปเปรียบเทียบกับ Tech Executive อย่าง Larry Ellison ซึ่งเป็นผู้บริหารของ Oracle ที่ประมาณ10ปีที่แล้วเขาใช้เงินประมาณ 1.8 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับจ้างบริการเพื่อคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเขาแต่มันเทียบกันไม่ติดเลยกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กในปัจจุบันถึงแม้ว่า Facebook จะเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ไปจำนวนมากและขายข้อมูลไปให้ผู้เสนอราคาซื้อข้อมูลที่ประมูลราคาไปสูงสุดแต่ถึงกระนั้นข้อมูลของมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและมันยังคงเป็นความลับอีกด้วยอันดับที่6กษัตริย์ที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกควีนอลิซาเบธที่2เป็นผู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเรื่องนี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรได้สืบราชบัลลังก์อังกฤษครบ65ปีและหากพระองค์ยังครองราชอยู่จนถึงปี2022พระองค์จะเป็นกษัตริย์องค์แรกในอังกฤษที่ครองราชยาวนานถึง70ปีควีนอลิซาเบธที่2ถูกคุ้มครองโดยทหารรักษาพระองค์หากเราสังเกตทหารหน้าพระราชวังเราจะเห็นทหารถือปืนใส่เสื้อสีแดงและหมวกหนังหมีทรงสูงอีกทั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยนาวิกโยธินของอังกฤษยังคงเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์อีกด้วยซึ่งพวกเขาจะประทับอาศัยอยู่ในเบอร์มิงแฮมพาเลสวินซอร์คาสเทลและทาวเวลออฟลอนดอนถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของควีนอลิซาเบธจะเป็นความลับแต่สื่อหลายสำนักได้ประมาณการว่าในปี2010ต้นทุนในการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ100บริติชปอนด์ต่อปีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้ง21คนอันดับที่5ผู้นำศาสนาที่ถูกคุ้มครองมากที่สุดในโลกผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งบาทหลวงและเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์บนโลกใบนี้ในนิกายคาทอลิกป๊อปเปรียบเสมือนผู้นำประเทศและเขาก็จะเป็นต้องได้รับความคุ้มครองมากที่สุดด้วย
เมืองที่ป๊อปอาศัยอยู่นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีกองกำลังติดอาวุธมากที่สุดในโลกนั่นก็คือนครรัฐวาติกันซึ่งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อคุณเดินตามถนนในนครรัฐวาติกันคุณอาจจะเห็นกาดใส่เสื้อกอบโบราณถือหอกแหลมเดินไปเดินมาแต่คุณอย่าไปทำทะลึ่งทำอะไรมั่วๆเพราะกาดเหล่านี้คือผู้คุ้มครองป๊อปนั่นเองแต่อย่าไปประมาทฝีมือกาดเหล่านี้นะครับเพราะพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและสามารถคว่ำคุณลงไปกองกับพื้นได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นป๊อปถูกแต่งตั้งขึ้นมาครั้งแรกในสมัยจูเลียสที่2ในปี1506โดยมีองค์ลักษ์สวิตบ้างก็เรียกว่าทหารสวิตอาสาเป็นทหารรับจ้างชาวสวิตผู้ทำหน้าที่เป็นองครักษ์และว่ากันว่าบรรดาทหารสวิตเหล่านี้มีความสามารถเชิงลบค่อนข้างสูงจึงนิยมจ้างกันมามากโดยเฉพาะราชสำนักฝรั่งเศสและวาติกันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยทหารที่เก่าแก่และเล็กที่สุดในโลกชื่อองครักษ์สวิตปัจจุบันหมายถึงองครักษ์สวิตในสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งนครรัฐวาติกันซึ่งพวกกาดหรือองครักษ์เหล่านี้ทำหน้าที่คุ้มครองป๊อปมากกว่า500ปีกันเลยทีเดียวอันดับที่4ผู้นำเผด็จการที่ได้รับความคุ้มครองมากที่สุดในโลกทั่วโลกต่างสนใจกับข่าวการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือเหล่าบรรดาหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขาที่วิ่งคุ้มกันรอบรถลิมูซีนระหว่างที่เขาอยู่ในสิงคโปร์ไม่มีตัวเลขรายงานจำนวนที่แน่ชัดว่าเขาจะต้องใช้จำนวนคนเท่าไหร่ระหว่างที่เขาอยู่ในสิงคโปร์ซึ่งเขาคงระแวงว่าจะมีคนพยายามลอบสังหารหรือโค่นล้มตัวเองระหว่างที่เขามีอำนาจอยู่และนอกจากนี้ยังไม่เคยมีรายงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของเขาหลุดออกมาเลยซึ่งต่างชาติต่างคาดกันว่าเขามีทหารที่ดูแลในเรื่องรักษาความปลอดภัยส่วนตัวมากถึง 10,000 คนซึ่งจะรายงานและรับคำสั่งตรงจากเขาโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศต่างขนานนามหน่วยรักษาความปลอดภัยนี้ว่าเป็นสุดยอดกาดซึ่งเราไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านี้นอกจากงานคุ้มครองผู้นำของประเทศแล้วพวกเขาเหล่านี้จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือให้โน้มน้าวผู้คนและสร้างภาพผู้นำให้คนในประเทศยกย่องคิมจองอึนรวมทั้งยังทำลายพวกที่บ่อนทำลายและผู้ที่ปองร้ายผู้นำของเขาอีกด้วยอันดับที่3คู่รักที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเจซีและบียองเซ่ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่รักศิลปินที่มีชื่อเสียงและถูกจับตามองของคนทั่วโลกซึ่งเขาทั้งคู่มีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า 35,000 ล้านบาทหลังจากที่บียอนเซ่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่บราซิลก็ได้มีแฟนเพลงได้กระชากตัวเขาลงจากเวทีทำให้เจซีซึ่งเป็นสามีได้ตัดสินใจจ้างหน่วยคุ้มกันรักษาความปลอดภัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังไม่พอเจซียังได้จ้างอดีตหน่วยรักษาความมั่นคงอีก5นายเข้ามาสมทบด้วยซึ่งกาดทั้ง5คนนี้จะรับคำสั่งจากบียอนเซ่เวลาที่เขาออกไปแสดงคอนเสิร์ตนอกจากนี้เจซียังได้สั่งซื้อรถ SUV กันระเบิดและกันกระสุนซึ่งใช้วัสดุสุดพิเศษชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในรถของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอีกด้วยโดยดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะได้สร้างหน่วยรักษาความปลอดภัยรอบตัวของพวกเขาตลอดเวลาเมื่อมองกลับไปดูที่บ้านพักของพวกเขาพวกเขายังใช้เงินอีก88ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการอัปเดตที่จอดรถ10คันและ2โรงจอดรถรวมทั้งสร้างห้องพักให้กับเหล่าบรรดากาดเหล่านี้อีกด้วยอันดับที่2มหาเศรษฐีที่ได้รับการคุ้มกันมากที่สุดในโลกในโลกนี้คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักโดนัลด์ทรัมป์เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันเขาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดกันว่าเขามีทรัพย์สินมหาศาลมากถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์และจากการที่เขาได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนี้เองทำให้เขาต้องได้รับความคุ้มครองที่เป็นพิเศษกว่าคนอื่นแต่มันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลเช่นกัน
เมื่อมองย้อนไปดูตัวอย่างการคุ้มกันของประธานาธิบดีบารักโอบามาจะพบว่ามีต้นทุนที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยสูงถึง16ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังจากที่ใช้เวลาเพียง10อาทิตย์หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งต้นทุนในการรักษาความปลอดภัยของผู้นำสหรัฐก็พุ่งไปถึง29ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและผลจากการผ่านงบประมาณในประจำปีไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยว่าเขาใช้งบในการรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีและคนในครอบครัวไปถึง120ล้านดอลลาร์ชนิดที่เรียกว่าแสงค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองประธานาธิบดีโอบามาที่อยู่ในตำแหน่ง8ปีอย่างขาดลอยซึ่งทำได้ให้เหตุผลว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้เกิดจากการที่เขาต้องเดินทางไปมาบ่อยนั่นเองอันดับที่1เด็กสาววัย12ปีที่ได้รับความคุ้มครองจากสิงโตในอีกมุมหนึ่งของโลกผู้หญิงชาวเอธิโอเปียมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากพวกเธอต้องอยู่กับความกังวลตลอดชีวิตเนื่องจากว่าจะมีกลุ่มคนมาลักพาตัวข่มขืนและบังคับพวกเธอให้ไปแต่งงานด้วยมีสถิติบอกไว้ว่าการแต่งงานของหญิงสาวชาวเอธิโอเปีย 70% เกิดจากวิธีนี้ทั้งสิ้นเป็นความจริงที่น่าเศร้าและมันก็เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย12ปีคนนี้ด้วยเธอได้ถูกลักพาตัวและบังคับให้แต่งงานแต่แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเธอได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์นักล่าฟังดูเหมือนว่ามันอาจจะยากที่จะเชื่อไปหน่อยแต่มันเกิดขึ้นจริงครับเมื่อมีกลุ่มสิงโต3ตัวได้เฝ้าดูเธอตลอดวันก่อนที่จะถูกช่วยไว้โดยสิงโตทั้ง3ได้เห็นเธอถูกทำร้ายพวกมันก็เลยเข้าไปจู่โจมผู้ชายเหล่านั้นและไล่เขาออกไปตำรวจได้กล่าวกับสำนักข่าว NBC ว่าพวกมันปกป้องเธอจนกว่าพวกเราจะไปพบและหลังจากนั้นมันก็ทิ้งเธอไว้พร้อมกับเดินกลับเข้าป่าไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ป่าวิลเลียมส์ได้ออกมาบอกว่าการที่สิงโตไม่ได้ทำอะไรเธอนั้นก็เพราะว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ถ้าจะให้อธิบายก็คือเสียงร้องของหญิงสาวนั้นเหมือนกับเสียงของลูกสิงโตที่กำลังร้องไห้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสิงโตไม่ได้ทำร้ายเธอซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทางตำรวจก็ได้จับกุมผู้ต้องหา4คนจาก7คนเอาไว้ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ